สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฝนนะคะในช่องสวนอุ่นดินค่ะและคลิปนี้นะคะฝนก็จะพาเพื่อนๆมาดูฟิโลอีกตัวนึงนะคะที่น่าสนใจและเป็นฟิโลที่ฝนแนะนำเลยนะคะสำหรับสายเก็บเนาะคือฟิโลตัวนี้นะคะฟิโรเดนดอนเลสแอมเบอรัลค่ะซึ่งตัวนี้นะคะเป็นตัวด่างถ้าเวลาที่เขาเป็นตัวด่างนะคะเราจะเรียกว่าสตรอเบอรี่เชคเนาะที่ฝนบอกว่าเป็นสตรอเบอรี่เชคเนี่ยนะคะเป็นตัวที่น่าเก็บก็เนื่องจากว่าเขาเป็นไม้ที่ยังทำเนื้อเยื่อยังไม่ได้นะคะก็คือเวลาที่เขาทำเนื้อเยื่อเนี่ยจะไม่ค่อยด่างเนาะหรือว่าการที่ทำประสบความสำเร็จนะคะก็จะน้อยฉะนั้นนะคะไม้ที่ทำเนื้อเยื่อยังไม่ได้หรือว่าไม้ที่เขาไม่ค่อยนิ่งนะคะไม่ค่อยเสถียรเนี่ยจะยังมีราคาอยู่และเป็นไม้ที่น่าเก็บนะคะฉะนั้นฝนก็เลยมาแนะนำตัวนี้ค่ะสำหรับคนที่ยังไม่มีเนาะหรือว่ามีแล้วแต่ว่าอาจจะยังสวยไม่ถูกใจนะคะฝนจะมาแนะนำวิธีการเลือกนะคะต้นฟิโลเดนดรอนเลสแอมเบอรัลนะคะหรือว่าสตรอเบอรี่เชคนะคะเวลาที่เราจะเลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวนี้หรือว่าตัวไหนก็ตามเนาะควรจะเลือกที่เขาแบบมีลายด่างกระจายแบบนี้นะคะทั่วทั้งใบลายด่างกระจายแบบนี้นะคะทั่วทั้งใบเลยนะหรือถ้าไม่ได้ทั่วทั้งใบก็ไม่ควรให้เป็นฮาร์ฟฮาร์ฟอย่างเนี้ยนะคะอย่างเนี้ยก็ถือว่าได้นะเพราะว่าฝั่งนี้เห็นไหมคะเขาจะมีลายแบบสเตียร์อยู่ฝั่งนี้ด้วยนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ด่างฝั่งนี้เป็นแบบสเตียร์ฝั่งนี้ด้วยส่วนตรงนี้จะถึงจะเป็นพื้นเขียวนะคะก็ยังถือว่าโอเคเพราะว่าแปลว่าเส้นด่างของเขาเนี่ยไม่ได้มาฮาร์ฟฮาร์ฟเราต้องการเส้นด่างที่กระจายนะคะฉะนั้นเนี่ยควรจะเลือกให้แบบมีกระจายทั้งสองฝั่งจะมากจะน้อยก็แล้วแต่ต้องกระจายทั้งสองฝั่งนะคะเลือกแบบนี้นะคะไม่ควรเลือกแบบเป็นสีแบบนี้สีเหลืองนวลๆแบบนี้นะคะทั้งใบเนี่ยก็ไม่ควรเลือกนะเพราะว่ามันก็คือสีเผือกนั่นเองควรจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะถ้าเลือกเป็นไม้ยอดนะคะเราจะเขาเรียกว่าอะไรนะความเสี่ยงน้อยมากที่จะหลุดหรือว่าไม่สวยนะคะคือเราจะเห็นเลยว่าอ๋อใบเขาเนี่ยด่างกระจายมาแบบนี้เห็นไหมคะกระจายมาใบต่อไปเนี่ยก็จะใกล้เคียงกับเพื่อนๆนะคะแต่ถ้าไม่มีโอกาสที่จะเลือกเป็นไม้ยอดได้จริงๆนะคะจะเอาเป็นไม้ข้อเราก็ต้องเลือกไม้ข้อที่ต้องแบบเป็นสเตียร์แบบนี้นะคะแล้วก็จะต้องมีเส้นด่างสีชมพูมีเส้นด่างนะคะสีชมพูที่ก้านนะคะตรงจุดไหนก็ได้เนาะขอให้เขาแบบเป็นเส้นด่างๆนะคะมีเส้นด่างอยู่ที่ก้านใบเขานะคะเพื่อที่อะไรเพื่อที่เราจะได้มั่นใจว่าใบต่อไปเนี่ยจะไม่ใช่เขียวอย่างน้อยๆนะคะเขาก็จะเป็นด่างแหละแต่ว่าด่างแบบไหนเนี่ยเราก็ต้องมาดูกันอีกทีลุ้นกันอีกทีนะคะสำหรับวิธีการเลี้ยงนะคะหรือว่าวัสดุที่ใช้ปลูกนะคะก็ง่ายมากๆเลยนะสำหรับฟิโลเดนดรอนเนาะเพราะว่าฟิโลเดนดรอนนะคะเป็นตัวที่เลี้ยงง่ายนะคะพอๆกับซิงโกเนียมเลยคือวัสดุปลูกอะไรก็ได้นะคะขอแค่โปร่งระบายน้ำได้ดีก็เพียงพอแล้วสามารถใช้เป็นมะพร้าวสับร่วมด้วยได้นะวันนี้นะคะฝนจะมาเปลี่ยนกระถางให้กับเจ้าต้นนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูวัสดุที่ฝนใช้ในการปลูกเขาก่อนเนาะนี่นะคะนี่จะเป็นวัสดุที่ฝนจะใช้ปลูกฟิโลเดนดรอนเรดแอมเบอรัลสตรอเบอรี่เชคนะคะในวันนี้ตัวนี้นะคะก็จะมีส่วนผสมของวัสดุปลูกหลายๆอย่างเลยซึ่งส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นวัสดุปลูกที่เน้นการระบายน้ำได้ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นเพอร์ไลท์หินภูเขาไฟเม็ดป๊อปเปอร์ดินหมักใบกล้ามปูสแฟกหน้ามอสนะคะนิดหน่อยแล้วก็เกล็ดเล็กเกล็ดน้อยอีกนิดนึงนะคะก็คือตัวฟิโลเดนดรอนนะคะเขาจะไม่ค่อยชอบตัวพิทมอสนะคะถ้าได้พิทมอสมาเนี่ยจะทำให้ต้นของเขานะคะเจริญเติบโตได้ช้าลงนิดนึงอันนี้ฝนก็ไม่แน่ใจเพราะว่ามันเกิดจากอะไรเนาะเพราะว่าต้นที่ฝนเลี้ยงไว้ที่บ้านนะคะจะฝนทำการทดลองไว้แล้วว่าวัสดุปลูกที่มีส่วนผสมของพิทมอสกับวัสดุปลูกที่ไม่ได้มีส่วนผสมของพิทมอสนะคะนำมาเลี้ยงฟิโลเนี่ยให้ผลการเจริญเติบโตที่แตกต่างกันตัวที่มีพีทมอสผสมอยู่นะคะจะเจริญเติบโตได้ช้ากว่านะอันนี้เป็นการทดลองโดยส่วนตัวของฝนนะคะฝนก็เลยแนะนำว่าถ้าเป็นฟิโลถ้าเป็นเพื่อนใหญ่ให้เขาโตเร็วนะคะก็ไม่ควรใช้พีทมอสให้ใช้เป็นสแฟกนัมมอสนะคะเอามาใช้กรรไกรเนี่ยตัดเป็นชิ้นเล็กๆๆๆนะคะใส่เข้าไปเพื่อ
เพิ่มความชุ่มชื้นในวัสดุปลูกแต่ถ้าใครนะคะที่ไม่มีสเปกนัมมอสนะคะก็ให้ใช้เป็นมะพร้าวสับเล็กได้เลยนะคะเพราะว่าฟิโลเดนดรอนเนี่ยเขาอยู่ได้นะคะกับมะพร้าวสับแต่ถ้าเป็นตัวมอนสเตอร่าเนาะก็แนะนำว่าไม่ควรมีมะพร้าวสับนะคะจะทำให้ใบของเขาหรือว่ากาบใบนะคะช้ำเป็นสีน้ำตาลไม่สวยเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรานะคะก็จะมาเปลี่ยนวัสดุปลูกนะคะให้กับต้นนี้ค่ะฝนนะคะก็จะใช้เป็นกระถางขนาด8นิ้วนะคะแล้วก็จะมีมะพร้าวสับนะคะรองก้นกระถางนี่นะคะใส่มะพร้าวสับรองก้นกระถางแล้วเรานะคะก็จะใส่วัสดุปลูกค่ะลงไปเลยใส่วัสดุปลูกลงไปในนี้นะคะแล้วก็นำกระถางนะคะมาลองหยั่งดูได้ไหมความสูงอ่ะได้นะพอได้เสร็จปั๊บกลางมือค่ะพยุงลำต้นแล้วก็คว่ำกระถางลงนะคะเพื่อที่จะเอาต้นเขาออกนะคะแล้วเราก็วางลงไปได้เลยแบบนี้นะวัสดุปลูกเก่านะคะใช้ได้นะที่เอาออกมาเนี่ยเราก็ผสมคู่ๆคู่กันลงไปเลยนะคะแล้วก็ใส่ลงไปเลยอ่ะเรียบร้อยค่ะง่ายมากๆเลยนะคะทีนี้นะคะฝนก็จะนำเขานะคะไปไว้ในพื้นที่ที่มีแสงนะคะส่องถึงคือเป็นแสงนะคะหรือว่าถ้าเพื่อนๆ เนี่ยใช้สแลนก็สแลนประมาณ 70% ได้นะเพราะว่าจะทำให้สีใบของเขานะคะสดถ้าเรานะคะเอาไว้ในพื้นที่ที่มีแดดสีใบของเขาจะดรอปลงนะคะแล้วก็สีไม่สวยด้วยส่วนถ้าเราเอาไว้ในพื้นที่ที่อยู่ใต้สแลน 70% เนี่ยสีของเขานะคะก็จะสวยแบบนี้เลยค่ะส่วนวิธีการรดน้ำนะคะฝนจะรดน้ำเขาสักวันละครั้งทุกวันนะคะวันละครั้งและปุ๋ยนะคะฝนก็จะให้ปุ๋ยเป็นปุ๋ยละลายช้านะคะใส่ทุก2เดือนแล้วก็จะนอกจากจะใส่ปุ๋ยละลายช้านะคะฝนก็จะใช้เป็นปุ๋ยละลายเร็วใส่ให้ด้วยนะคะเพิ่มเข้าไปให้ด้วยทุก2สัปดาห์นะคะใส่ครั้งละ1หยิบมือส่วนปุ๋ยคอกนะคะหรือว่าปุ๋ยที่เป็นอินทรีย์วัตถุเนี่ยฝนจะใช้ใส่ให้เขานะคะพร้อมกันกับปุ๋ยละลายเร็วเลยเนาะก็คือใส่ทุก2สัปดาห์เหมือนกันปุ๋ยพวกนี้นะคะก็จะเป็นปุ๋ยขี้วัวอัดเม็ดหรือว่าจะเป็นมูลวัวมูลสุกรมูลไก่นะคะเป็นอินทรีย์วัตถุทั้งหลายแหละนะคะก็คือสามารถใส่เข้าไปท็อปหน้าลงไปได้เลยโรยเข้าไปทีละนิดทีละหน่อยนะคะหรือว่าบางคนอาจจะใช้เป็นมูลไส้เดือนก็ได้นะคะโรยเข้าไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าปุ๋ยอินทรีย์นะคะเขาจะมีธาตุอาหารเสริมอาหารรองอาหารหลักนะคะครบทุกตัวฉะนั้นนะคะพืชเราเนี่ยก็จะสมบูรณ์แข็งแรงเจริญเติบโตได้ดีส่วนปุ๋ยที่เราจะให้เพิ่มนะคะอย่างธาตุอาหารรองนะคะที่ฝนจะให้เนี่ยฝนจะฉีดพ่นทางใบนะคะทุกสัปดาห์ธาตุอาหารรองนะคะเพื่อนๆก็สามารถใช้เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะหาซื้อได้ตามร้านค้าเกษตรพันธุ์นะคะทั่วไปเลยเนาะเป็นปุ๋ยแบบธาตุอาหารรองหรือว่าจะใช้เป็นพวกน้ำหมักก็ได้นะคะน้ำหมักทั้งหลายนะคะก็สามารถนำมาผสมแล้วก็ฉีดได้เลยนะคะทุกสัปดาห์สัปดาห์ละครั้งก็เพียงพอแล้วล่ะค่ะและนี่นะคะก็เป็นเทคนิควิธีการนะคะเลี้ยงต้นฟิโลเดนดรอนเรดเอมเมอรัลด์นะคะที่ฝนนำมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆในคลิปนี้นะคะแล้วเรานะคะก็ค่อยกลับมาพบกันใหม่ค่ะในคลิปต่อไปของสวนอุ่นดินสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ